สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการสามัคคีประชาชนที่สถานีโทรทัศน์13สยามไทยนะคะโดยปกติก็จะเป็นผู้ดำเนินรายการท่านอื่นวันนี้ที่ท่านมารับหน้าที่ตัวสำรองเนื่องจากว่าฝนฟ้าตกก็ป่วยตามๆกันนะคะก็เลยจากผู้ที่มาร่วมรายการเลยวันนี้เราต้องคุยกันเป็นกันเองมากขึ้นแล้วมาทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการให้นะคะแล้วก็สามัคคีประชาชนโดยปกติเราก็จะหยิบประเด็นที่เป็นเรื่องอยู่ในความสนใจของภาคประชาชนและมีผลกระทบในวงกว้างนะคะและช่วงนี้มีเยอะเรื่องทีเดียวที่ประชาชนให้ความสนใจแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างนะคะเป็นเรื่องที่ดียิ่งที่ผู้ร่วมรายการวันนี้นะคะนอกจากดิฉันแล้วเนี่ยนะคะก็เราได้ผู้เชี่ยวชาญตัวจริงเลยนะคะนักวิชาการด้านความมั่นคงท่านพลอากาศโทวัชระลิทธาคณีสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผู้ชมครับก็ช่วงนี้คงหนีไม่พ้นทั้งเรื่องของ IKO เรื่องของความปลอดภัยระหว่างประเทศเรื่องความมั่นคงเนี่ยนะคะทางสถานีถึงต้องกับเรียนเชิญท่านวัชระมาให้ข้อมูลกันแล้วแถมล่าสุดเกิดมีกรณีซึ่งคนในเครื่องแบบและระดับใหญ่ด้วยนะคะโดนจับด้วยเรื่องการพกพาอาวุธที่ญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าเป็นทั้งภาพพจน์ของประเทศแล้วก็เป็นมันมีผลกระทบด้านความมั่นคงด้วยนะคะต้องเรียนถามท่านเลยค่ะในฐานะที่ท่าน เป็นหนึ่งในผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของความมั่นคงในระดับประเทศนะคะแล้วด้วยความเป็นทหารด้วยนะปกติคนในเครื่องแบบเนี่ยเขาระมัดระวังมากเลยแล้วตำแหน่งตรงนี้เนี่ยท่านพลตำรวจโทคำดลวิทย์เองเนี่ยเป็นถึงอดีตผู้บัญชาการนครบาลนะคะแล้วเป็นผู้รักษากฎหมายนะคะท่านมองยังไงคะประเด็นแรกเลยนะครับตรงนี้มันเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในมาตรฐานความปลอดภัยของการบินพลเรือนของประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ในระดับต่ำนะฮะแล้วก็ ICAO หรือองค์การการบินพลเรือนสากลเนี่ยนะครับได้ปักธงแดงนะฮะก็คือเป็นการบอกเลยว่าณขณะนี้เนี่ยนะครับมาตรฐานความปลอดภัยในการบินของประเทศไทยเนี่ยต่ำกว่ามาตรฐานที่ ICAO ให้โอกาสนะประเทศไทยได้ปรับปรุงอย่างเร็วรวดเร็วนะครับก็ตามที่เป็นข่าวไปแล้วว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับพลอากาศเอกประจินจันตองก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับสรุปได้ว่าท่านก็จะนะครับดำเนินการแล้วก็ให้เป็นที่พอใจของ ICAO ในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับก็อีกไม่กี่เดือนนะครับมันเป็นเรื่องที่มาทำให้อื้อฉาวขึ้นเนี่ยนะฮะเมื่อพลตำรวจโทคำรณวิทย์นะครับอดีตผู้บัญชาการผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะฮะถึงแม้จะเกษียณไปแล้วเนี่ยนะครับแต่ impact ที่เกิดขึ้นในฐานะที่เป็นในตำรวจผู้ใหญ่ครับแล้วก็ถูกจับกุมว่าพกพาอาวุธขึ้นเครื่องบินที่สนามบินสากลนาริตะเนี่ยนะครับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันเปลยกลายเป็นทำให้มา อะไรซ้ำเติมนะครับมากขึ้นนะฮะต้องเรียนนิดนึงว่า ICAO เนี่ยนะครับ International Civil Aviation Organization ซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งในสหประชาชาติเนี่ยนะครับแล้วประเทศไทยก็เป็นสมาชิกโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ภาคพื้นแปซิฟิกนะครับอยู่ที่จตุจักรนะครับมันก็ทำให้เหมือนกับประเทศเราเนี่ยนะฮะถูกตบหน้านะครับว่ามีเฮดควอเตอร์สของ ICAO ดูแลเรื่องการบินพลเรือนทั้งหมดเนี่ยนะครับแต่ยังมีเขาเรียกอะไรยังมีมาตรฐานที่ต่ำกว่าเกณฑ์กำหนดเนี่ยนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมีผลกระทบยังไงนะครับมีผลกระทบว่าเมื่อประมาณ3เดือนที่แล้วเนี่ยหรือ2 3เดือนที่แล้วผ่านมาเนี่ยนะครับสายการบินบางสายการบินของประเทศไทยเนี่ยถูกระงับไม่ให้ไปนะ
ครับโดยเฉพาะญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นก็สายการบินนั้นก็ห้ามบินเข้าอะไรเนี่ยนะครับก่อนจะแก้ไขกันเนี่ยมากมายมหาศาลนะฮะตัวนี้เนี่ยเราก็ถึงเราบอกว่าเราเป็นมองเป็น2 อย่างว่าในเรื่องของนโยบายหรือวิธีการปฏิบัติตามกฎระเบียบเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามกฎระเบียบนั้นนะครับเช่นในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะมาตรฐานของเราเนี่ยตกต่ำเนื่องจากว่าสายการบินเนี่ยนะครับสายการบินทั่วๆไปซึ่งสายการบินของเราเนี่ยนะครับมีหลายสายการบินนะที่เป็นของภาคเอกชนนะฮะผมก็ตัดออกไทยเตอร์ไปเพราะไทยเตอร์เนี่ยถือว่าเป็นสายการบินแห่งชาตินะฮะแล้วก็มีประสบการณ์ในเรื่องของไฟเซฟตี้เนี่ยค่อนข้างจะสูงนะครับหรือจะเป็นสายการบินภาคเอกชนที่มีมาตรฐานสูงอย่างแบงคอกแอร์เวย์สหรือบางกอกแอร์เวย์เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นนอกนั้นเนี่ยมันก็กึ่มกึ่มกันเนื่องจากว่า1 นะฮะการซื้อเครื่องบินมือ2ก็ดีการเช่าบินมาจากเอเจนต์นะครับเครื่องบินทั้งหลายก็ดีเนี่ยมันอาจจะการหมกเม็ดในเรื่องของประวัติเครื่องบินนะฮะประวัติเครื่องบินมายังไงนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือประวัติต่างๆนี่มันจะมีการหมกเม็ดมีการแก้ไขเอกสารนะครับเช่นเครื่องบินเนี่ยบินมาแล้วเท่านั้นชั่วโมงนะครับมีการต่ออายุกี่ชั่วโมงอะไรบางเอกสารมันหายไปนะครับบางเอกสารมันหายไปเพราะว่ามันเกิดขึ้นได้ถ้าตั้งใจจะทำให้หายนะตัวนี้เมื่อเจ้าของเดิมเนี่ยเขารู้สุราเจ้าเอางี้แล้วกันนะสายการบิน X นะครับมีเครื่องบิน Y ซึ่งเช่ามาจากบริษัท Z นะฮะตัวนี้บริษัท A มองภาพว่านะครับเครื่องบินเนี่ยนะครับที่สายการบินซื้อไปจากบริษัท Z เนี่ยนะฮะมันมีประวัติมาอย่างนี้อย่างนี้เขารู้ประวัติเดิมแต่ทำไมเวลาเอามาเนี่ยเฮ้ยทำไมมันประวัติมันสั้นจังอะไรเงี้ยนะครับมีการส่งข้อมูลข่าวสารให้กับ ICAO อะไรเงี้ยนะครับ ICAO ก็ต้องดึงเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นประเด็นใหญ่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องบินทุกลำมีหมายเลขถูกต้องมีที่มาที่ไปแล้วก็ผู้ผลิตทุกอันเขามีประวัติของเขาอยู่หมดเลยเพราะนั้นง่ายต่อกันถ้าเป็นเครื่องมืออื่นใช่ไหมฮะไม่ว่าจะรถหรือรถไฟยังง่ายกว่าใช่ครับแต่ว่าเครื่องบินเนี่ยยากที่จะปิดบังครับเพราะว่าผู้ผลิตมีไม่กี่เจ้าครับแล้วเขามีประวัติของเขาทุกลำครับคือบางประวัติเนี่ยนะฮะคือรายละเอียดบางอันเนี่ยมันอาจจะถูกดึงออกได้นะฮะดึงออกได้มันก็เกิดแก๊ปขึ้นมาแต่คนที่เขาเคยใช้งานกับเครื่องบินลำเนี้ยเขาจะรู้ค่ะนะแต่ว่าอันเนี้ยเขาก็บอกให้อันเนี้ยรู้กันหรือเปล่าว่ามันเป็นอย่างนี้นะค่ะนะครับ ICAO ก็มีการสอบสวนเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องความปลอดภัยที่ประเทศไทยเนี่ยจะถูกอะไรล่ะดาวเกรดนะฮะหรือว่าตราหน้าว่าไม่มีมาตรฐานนะครับอะไรอย่างเงี้ยนั้นเขากำลังดำเนินการกันอยู่เพราะโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยในช่วงอะไรล่ะสัก5-10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการอนุญาตให้เปิดทำการบินเยอะมากสายการบินโลคอสครับเยอะมากนะฮะหลายบริษัทเนี่ยนะครับทีนี้เมื่อมีเกิดหลายบริษัทขึ้นมาเนี่ย ICAO ก็เพ่งเล็งละใช่ไหมครับก็เลยต้องเข้ามาวิเคราะห์ดูว่าไอ้มันเป็นยังไงพอดีถ้าเผื่อว่าเขาเนี่ยมีข้อมูลหลักฐานหรือเบาะแสบางประการเนี่ยเขาก็มาวิเคราะห์แล้วก็ใช้มาเป็นเครื่องที่เราต้องไปชี้แจงเขาว่าอันนี้มันหลุดไปได้ยังไงรอดไปได้ยังไงนะครับทีนี้กลับมาเรื่องของพลตำรวจโทคำนวณวิทย์ที่ได้นำปืนนะฮะแต่ครั้นี้ออกไปจากประเทศไทยหรือเข้ามาประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับในวิจารณญาณของท่านเนี่ยซึ่งเป็นอดีตในตำรวจใหญ่นะครับเป็นผู้รักษากฎหมายนะฮะแล้วกฎหมายแอร์ลอสเนี่ยกฎหมายการเดินอากาศเนี่ยนะครับถึงท่านอาจจะไม่เอ็กซ์เพิร์ทแต่ท่านจะต้องรู้เพราะว่าในช่วง20 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการก่อการร้ายกับท่าอากาศยานและสายการบินเนี่ยเยอะมากแล้วเป็นประเด็นสำคัญนะฮะที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับในกฎระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานมันคือ บอกว่าไม่เอ็กซ์เพิร์ทก็ไม่ได้นะคะดิฉันเป็นนักเดินทางครับเราเข้มงวดมากเลยเรื่องนี้เราได้เห็นในประเทศที่มีความเข้มข้นเช่นอเมริกาหรือยุโรปนะคะหรือแม้กระทั่งในทวีปแอฟริกาเนี่ยเข้าออกมา10 กว่าปีนะคะทุกสนามบินเขาเข้มงวดมากเรื่องของระบบความปลอดภัยแล้วก็เรื่องแม้กระทั่งมีดวิคทอรีน็อกเล็กๆเนี่ยยังโดนเลยหรือแม้กระทั่ง
อะไรที่มันเป็นโลหะหรือที่จะเป็นที่มาของอาวุธเนี่ยเขาตรวจเข้มเลยแม้กระทั่งประเทศเล็กๆในทวีปแอฟริกาเขาก็ตรวจเข้มนะคะทีนี้พอเรามาดูเนี่ยแล้วไปเนี่ยไปญี่ปุ่นมีท่านฮะมีคนตั้งข้อสังเกตผู้เชี่ยวชาญทางด้านเรื่องระบบความปลอดภัยเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตบอกว่าขนเอาปืนติดไปด้วยหรือซื้อเข้ามาเห็นด้วยกับท่านที่ท่านตั้งประเด็นว่าไม่ว่าจะเอาไปหรือเอาออกมาเนี่ยโดยความเป็นพลตำรวจโทแล้วเป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลท่านย่อมรู้ดีแล้วท่านจะปฏิเสธว่าผมไม่รู้ผมลืมเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะปืนไม่เล็กครับเพราะว่าถ้างั้นก็แสดงว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่เลินเล่อนะครับมีความเลินเล่อนะครับแล้วก็มักง่ายนะฮะแล้วก็ถ้าอย่างนี้เนี่ยมันผิดวิสัยของคนที่เคยเป็นถึงผู้บัญชาระดับสูงของหน่วยงานในกรมตำรวจท่านเป็นนายทหารระดับสูงแล้วก็คนในเครื่องแบบเวลาคนในเครื่องแบบเนี่ยประชาชนเขามอง2จุดจุดนึงคือตำรวจจุดนึงคือทหารครับครับปืนเนี่ยมันเป็นอาวุธคู่กายถูกต้องครับเนี่ยนะคะเพราะนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่คนในเครื่องแบบนะฮะจะห่างเหินหรือจะเลินเล่อหรือจะบอกว่าหลงลืมกับอาวุธคู่กายค่ะคือณตรงนี้เนี่ยครับท่านอาจารย์พูดชัดเจนเลยอย่างสมมุติว่าคนที่มีอาวุธปืนแล้วก็พกพาเป็นประจำเนี่ยนะฮะการแรกเลยเนี่ยจะต้องเอามาดูแลรักษาความสะอาดนะครับต้องมาดูแลแล้วว่ามันใช้งานได้ไหมมาเปลี่ยนกระสุนให้มันครับมาขับมาฮะมาชโลมน้ำมันมาดูแลอะไรต่างๆว่าลำกล้องเป็นสนิมไหมนะครับหรือว่ามีขี้ฝุ่นอยู่ในตัวลำกล้องนะครับหรือเกลียวในลำกล้องอะไรสารพัดพวกนี้นะครับรวมทั้งหนึ่งก็คือต้องให้มันอยู่ในวิสัยที่จะใช้ได้ทันทีนะครับรวมทั้งต้องเอาลูกปืนที่อยู่ในแมกกาซีนเนี่ยออกมานะครับเพื่อจะเปลี่ยนมันหรือว่างั้นมันก็จะเก่าเก็บนะครับลูกปืนมันเก่าเก็บอะไรต่างๆพวกนี้มันเป็นวิสัยของคนที่ใช้ปืนเป็นเครื่องมือนะครับเพราะฉะนั้นเป็นไปยากนะฮะโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยปืนที่จะต้องอยู่ในกระเป๋าเดินทางเนี่ยนะครับนะซึ่งณตรงนี้เนี่ยท่านจะพูดยังไงก็แล้วแต่ท่านนะแต่ว่าโดยวิสัยของคนที่ไม่ประมาทเลินเล่อนะครับไม่มักง่ายเนี่ยก็จะต้องรู้เลยว่าณเวลานี้เนี่ยเรามีปืนอยู่นะนะครับตอนนี้ถามว่าเอาแครี่ปืนไปต่างประเทศเนี่ยมันมีบิ๊กเควสชั่นมากว่าเอาไปทำไมนะครับในเมื่อท่านก็ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งแล้วเกษียณแล้วเกษียณแล้วเอาไปทำไมนะครับสองประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่หนึ่งนะครับเข้มงวดมากเรื่องการก่อการร้าย2เรื่องของมาเฟียในประเทศคือยากุซ่านะครับเพราะฉะนั้นจะถามว่าเอาไปซื้อนะครับในจะซื้อก็ต้องซื้อในตลาดมืดเพราะว่าถ้าจะซื้อในร้านปืนทั่วไปผมถามเลยนะครับว่าในญี่ปุ่นไม่มีแหล่งที่จะซื้อปืนเหมือนกับย่านอุนากันของบ้านเรานะครับไปเดินแถวพาหุรัฐแถวโอสยามเนี่ยนะครับแถวนั้นก็จะมีร้านปืนเยอะนะครับในกรุงเทพนะฮะแต่ในญี่ปุ่นเนี่ยผมก็ไปมาหลายครั้งผมก็เคยอยู่ญี่ปุ่นปีครึ่งผมยังไม่เคยทราบเลยว่าจะมีแหล่งปืนขายนะครับแต่รู้อย่างเดียวว่าการสรรหาอาวุธนะครับหรือการจัดหาอาวุธปืนนะครับโดยเฉพาะปืนเล็กปืนประจำกายปืนอัตโนมัติเนี่ยในญี่ปุ่นกระทำได้ยากครับเพราะว่าถือว่าคนที่จะพกพาอาวุธปืนในญี่ปุ่นเนี่ยต้องมีใบอนุญาตที่ค่อนข้างที่จะเข้มงวดมากนะครับจะซื้อทีก็ต้องคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นนักสืบลับเป็นอะไรต่างๆต้องมีพูดง่ายว่าจะขออนุญาตเนี่ยได้ไม่ใช่ง่ายๆนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนไว้ว่าเราก็ทุกคนทราบว่ามาเฟียในญี่ปุ่นหรือยากุซ่าเนี่ยนะครับเป็นเรียกว่าเป็นองค์กรอาชญากรที่ตำรวจญี่ปุ่นก็พยายามปราบปรามนะฮะแล้วก็ใช้วุธปืนนะครับรวมทั้งดาบซามูไรอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยถ้าผมได้ลงใน Facebook ผมไปเมื่อเช้านี้แต่ไม่ค่อยละเอียดเนื่องจากว่ามีเวลาน้อยในการเขียน Facebook เมื่อเช้าแต่ผมบอกว่าช่องทางที่เกิดขึ้นนะครับในกรณีพลตำรวจโทคำรณวิทย์ที่ผมวิเคราะห์นี่คือว่าออกมาในช่องทางที่เราเรียกกันว่าช่องทาง VIP ในการเดินออกนอกประเทศนะครับ2อดีตในตำรวจใหญ่ระดับผู้บัญชาการนะครับตำรวจนครบาลเนี่ยนะครับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยนะฮะก็ฐานะเดียวกับตม.อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตำรวจตม.เนี่ยนะฮะตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยดูแลอย่างดีครับเพราะฉะนั้นบริษัท Locksley